ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์วันนี้ที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ้าตรายและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะจำนวน5รูปซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ได้แก่พระราชปริยัติวิมลเป็นพระเทพวชิระวิมลพระราชาคณะชั้นเทพสถิตนว,นวัดมิ่งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพระราิสุที่นายกเป็นพระเทพวชิระรังสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตนวัดป่าสุทาวาจจังหวัดสกลนคร พระโสพลพุทธิธาดาเป็นพระราชวัชระวิสุทธิ์พระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีพระครูศรีปริยัตยาลังการเป็นพระพิสารวชิราภรณ์พระราชาคณะชั้นสามัญสถินวัดแจ้งแสงอรุณจังหวัดสกลนครและพระครูอุบลภาวนาวิเทศเป็นพระภาวนาวัชราจารย์พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระสทินวัดปา่นานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี